ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเราจะเอาเจ้าปีกไก่ของเราเนี่ยลงทอดอันนี้เป็นแป้งปรุงรสนะคะแป้งทอดกรอบที่ปรุงรสแล้วแล้วคุณก็ใส่เนี่ยคุณก็ฟึบฟึบคือปีกไก่เขามีความชื้นอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่มีแป้งก็ติดเลยใช่แบบนี้ทีนี้เราใส่ไส้เยอะมันจะสุกไหมครับสุกสิเอเอาด้านหนังลงก่อนโอ้โหดูหนังตึงต้องระเบิดแน่เลยครับเนี่ยได้ยินเสียงแบบนี้ก็เตรียมตัววิ่งนะคะนะครับแหมมีกระเด็นออกข้างนะจริงๆพอหย่อนลงไปก็ยังไม่ต้องกลับอะไรหรอกนะให้เขาแบบเริ่มตึงเริ่มเหลืองก่อนแล้วค่อยลองพลิกดูนะครับเอาละฮะง่ายๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วหน่อไม้หวานอยู่แล้วก็ตัดหวานด้วยการใส่น้ำตาลปี๊บลงไปจิ๊ดเดียวคุณผู้ชมเพราะเป็นคนไม่กินแกงหวานมากส่วนความเค็มก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ำพริกแกงของเราเค็มไหมคุณผู้ชมต้องชิมนะไหนดูซิความน่ารับประทานตำรับนี้ท่านเจ้าคุณรับสั่งนะคะสั่งไปทิ้งเสร็จแล้วก่อนจะยกขึ้นมะเขือพวงใส่ลงไปค่ะพริกชี้ฟ้าโอ้ยน่ากินใบมะกรูดเกือบลืมเนี่ยใส่ลงไปฉีกฉีกแม่บอกฉีกแล้วกลิ่นออกไม่ฉีกกลิ่นไม่ออกไปโหระพาพอใส่เสร็จรีบกดลงไปใต้น้ำประเดี๋ยวโหระพาดำไม่สวยตายแล้วคุณผู้ชมโอ้ยใส่จานดีกว่ามาโอ้โหนี่ปีกไก่ของเราแม่หนังกรอบสวยน่ากินมากครับเนี่ยแต่งแบบแต่งจริงอะทำจริงแค่นี้โรยเกลือพริกไทยก็จบแล้วเนาะเอาละครับอันนี้คือปีกไก่ที่เราทอดไว้น่ากินมากๆเลยแต่ว่ายังขาดน้ำแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำราดกันค่ะขั้นตอนแรกนะฮะพอกระทะเริ่มร้อนปุ๊บก็ใส่น้ำมันลงไปเลยครับและกระเทียมเดี๋ยวหวานตอนนี้ก็เสร็จแล้วกินอิ่มแล้วเราจะผัดจนกระเทียมเริ่มหอมแล้วกันนะครับค่ะอันนี้เป็นแบบน้ำแดงสูตรง่ายๆนะใช่ว่าใครๆก็สามารถทำได้เอาไปราดกับอะไรก็อร่อยแล้วครับพอเริ่มเหลืองแบบนี้มีกลิ่นหอมๆถ้ามีน้ำซุปแบบนี้หรือน้ำสต๊อกใส่ได้เลยนะครับกระเด็นกระเด็นหนูระวังสิลูกป้าบอกกี่ทีละมีลูกจริงๆยังนะเราพอเริ่มเดือดนะครับสามารถปรุงรสได้เลยครับนี่ซีอิ๊วขาวนะครับตามด้วยซอสเห็ดหอมครับจากนั้นนะครับปรุงรสหวานนิดนึงนะครับน้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับหอมๆเลยน้ำมันงาและเหล้าจีนนะครับเป็นเหล้าสำหรับทำอาหาร น้ำมันงาเอาละครับพอเดือดนะครับเราก็จะใส่แป้งมันละลายน้ำลงไปครับค่อยๆก่อนอ่ะดีค่ะหมดเลยนะฮะหมดเลยโอเคคนจนแป้งสุกนะครับก็จะคนได้ที่เลยเอาละครับเราก็คือคนจนตัวน้ำแดงของเราเริ่มคนแบบนี้ค่ะนะครับแม่น่ากินจริงเชียวคนได้ที่ปุ๊บก็สามารถปิดไฟนะครับแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยฮะร้อนทำไมต้องจับอ่ะเพราะอะไรอ่ะแล้วหูร้อนมือเย็นงงก็ร้อนตรงนี้ไม่พอร้อนหูไปด้วยบ้าแล้วหรอฉันเป็นคนไม่ค่อยชอบตักอะไรแล้วหกคุณผู้ชมคะนี่จะต้องมีจานมาลองโอ้น่ากินมากความจริงถ้าอยู่บ้านนะไม่ต้องออกทีวีฉันยกหม้อเทพรวดลงมาแล้วโอ้น่าทานคุณผู้ชมคะเนี่ยน่ากินจริงๆเป็นแกงแบบเหมือนแกงโบราณน่ะแล้วยิ่งใส่หม้ออวยแบบนี้ด้วยนะคิดถึงตอนเป็นเด็กนะโหระพาโอ้ยน่ารับประทานค่ะคุณผู้ชมคะเวลายกไปก็ไม่ต้องบอกที่รักค่ะมีของอร่อยของคุณค่ะจ้าเอ๋นี่ไงคะเชิญค่ะ
เราจะตักตัวน้ำแดงลงไปก่อนนะฮะไก่ของเราจะได้กรอบๆเลยกี่ชิ้นดีเทดดี้สัก2พัดๆก็สวยอยู่นะโอ้น้ำคุณเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวเก็บไว้ใจเย็นใจเย็นนี่จะสวยเหมือนคุณมีเส้นใหญ่รออยู่อ่ะโอ้โหดูฮะกรอบมากกรอบมากกรอบมากเขียวหวานคืออะไรอ่ะเฮ้ยเทดดี้ผมว่าแบบมีที่เหลือนะฮะเอาให้เห็นว่าเออโอ้น่ากินมากเลยชาดาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โซไปเลยอ่ะมันจะธรรมดาได้ยังไงเนาะเมนูจากหน่อไม้ของนานาและเทดดี้วันนี้เป็นปีกไก่สอดไส้หน่อไม้สดซอสน้ำแดงค่ะไม่ว่าจะเป็นปีกไก่สอดไส้หน่อไม้สดซอสน้ำแดงหรือแกงเขียวหวานหน่อไม้สดลูกชิ้นปลากรายรับรองเลยค่ะว่าเป็น2เมนูที่แสนอร่อยจากหน่อไม้สดอย่างแน่นอนตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมได้จากรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์จะมาพบกับคุณตอนบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะสวัสดีครับหอยแครงเนี่ยถ้าจะอร่อยเนี่ยลวกออกมาแล้วต้องมีเลือดนิดหน่อยเนื้อต้องเด้งสีสันมันใช่เลยยำมั่วๆก็ยังบอกอร่อยคนแถวนี้รู้สึกว่าโลกมันเอียงนะ